สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวงเอ็มมีเดียชาแนลที่รวบรวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะเป็นไงบ้างเอ่ยสำหรับงวดที่แล้วรวยๆเฮงๆปังๆไปกับจันต่ายหมอดูตาทิพย์เลยใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันเราคงจะต้องแนะนำตัวกันก่อนเพราะว่าจะมีสมาชิกใหม่ๆหลายท่านที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่รู้จักพวกเรากันนะคะก่อนอื่นก็คงต้องแนะนำอาจารย์สิริถามได้ตอบได้ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สิรินะคะเป็นผู้ช่วยอาจารย์ต่ายสอนอยู่ที่สถาบันโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ค่ะในวันอาทิตย์นะคะค่ะนะคะส่วนอาจารย์ต่ายก็จะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่อาสมเจษดานะคะอยู่ที่โรงพยาบาล อยู่ในซอยเดียวกันกับโรงพยาบาลเจ้าพระยานะคะปิ่นเกล้าค่ะแล้วก็สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะสอนเกี่ยวกับวิชายิปซีถอดรหัสโดยการเอาวันเดือนปีเกิดนะคะมาบวกลบคูณหารออกมาเป็นรหัสนะคะแล้วแมทชิ่งเข้ากับ7ตัวก็ฐานบอกได้เลยว่าเป็นวิชาที่แม่นมากๆนะคะแล้วตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนนะคะส่วนอีกวิชาหนึ่งนะคะเป็นวิชา7ตัว9ฐานนะคะพื้นฐานที่กำลังสอนอยู่นอกวันอาทิตย์นะคะใครสนใจก็เรียนเชิญเลยนะคะเป็นเกี่ยวกับการวางพื้นฐานสำหรับท่านที่สนใจที่อยากจะมาเรียนดาวนำโชคกับเราคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสตรงนั้นนะคะแล้วก็จะได้ชัดเจนว่าจุดนี้คือจุดของเงินหมายความว่ายังไงจะได้ชัดเจนกันนะคะแล้วก็อีกวิชานึงค่ะ7ตัวพยากรณ์กรรมนะคะสอนประจำทุกวันศุกร์นะคะที่อาสมเจษดาก็จะเป็นช่วงตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งนะคะบ่งบอกถึงวิบากกรรมทำวิบากกรรมอะไรมาเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะจะต้องแก้ยังไงต้องทำยังไงชีวิตทำไมฉันถึงมีหนี้สินเยอะล้นพ้นตัวเยอะแยะมากมายแก่กองนะคะก็เข้ามาสัมผัสกับอาจารย์ไต่หมอดูตาทิพย์ได้เลยค่ะนะคะและวิชาที่กำลังฮือฮาณขณะนี้เลยนะคะทำไมอาจารย์ไต่ถึงเข้าได้เข้าดีเข้ามันได้ทุกงวดเนาะก็วิชานี้ค่ะดาวนำโชคค่ะนะคะซึ่งกำลังจะเปิดสอนช่วงของเดือนกันยายนรับจำนวนจำกัดนะคะท่านใดสนใจรีบติดต่อเข้ามานะคะเพราะว่าตอนนี้เข้ามาติดต่อหลายคนแล้วนะคะเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดเพราะว่าจำนวนห้องหรือพื้นที่ห้องเนี่ยรองรับคุณไม่เพียงพอดังนั้นให้รีบจองกันเข้ามานะคะรับจำนวนจำกัดค่ะบอกได้เลยว่าถ้าคุณไม่รอให้โอกาสนี้ผ่านพ้นไปอีกก็อีกไม่นานไม่รู้นานเมื่อไหร่เราถึงจะเปิดอีกรอบหนึ่งนะคะบอกได้เลยว่าเฮงเฮงปังปังไม่พ้นไปจากตัวคุณแน่นอนถ้าคุณรู้จักแสวงหาอันแน่นะคะแล้วเป็นไงบ้างล่ะคะสำหรับงวดที่แล้วรวยกันไหมรวยกันหลายคนเลยค่ะอาจารย์นะคะก็ต้องรู้สิทธิ์ลูกหารออาจารย์มากมายเลยนะคะสำหรับงวดที่แล้วทำไมอาจารย์ไต่ถึงไม่มานะคะก็พอดีต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วง2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่ะอาจารย์ค่อนข้างจะงานเยอะยุ่งจริงๆนะคะเพราะว่าต้องติวเข้มเกี่ยวกับการเข้าชิงศึกชิงเจ้าหมอดูค่ะนะคะก็หมกมุ่นกับการติวตัวเองนะคะหมกมุ่นกับงานนะคะหมกมุ่นอยู่กับการทำบ้านอุสารพัดค่ะโอ้โหแบบมึนตึ๊บเลยเลขเลิกกระพาดไปมั่วไปหมดเลยนะคะสำหรับเมื่อคลิปครั้งที่แล้วนะคะให้ผิดให้ถูกนะคะจะเน้นตัวนั้นไปออกตัวนี้เน้นตัวนี้ออกไปนั้นคนก็โถเข้ามาเยอะเลยค่ะตกลงอาจารย์เน้นอะไรคะเอา4หรือ6หรือเอา1กับ2นะคะประมาณนี้ก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่างานมันเยอะแล้วมันก็งงตรงๆนะคะตามอายุเนาะอายุที่มันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ใบหน้าเด็กลงเอ๊นะคะประมาณนั้นต้องขอบคุณคอสตูมของเราอาจารย์ทิพย์เลขมงคลค่ะนะคะก็หลังจากที่เราไปแข่งขันสุดยอดมาดูกันนะคะต้องขอคุยก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องกันเนาะก็ได้รับนะคะนี่ค่ะจะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมแสงสะท้อนสะท้อนนิดนึงค่ะนี่ค่ะไม่เป็นไรเนาะนะคะเข้าไปแข่งชิงแชมป์สุดยอดหมอดูนะคะเป็นซีซั่น4นะคะของปี 2018นะคะซีซั่น4ซึ่งบอกได้เลยว่ามันตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วคนแข่งก็เยอะนะคะแล้วตัดรอบชิงอยู่ที่คะแนน150อะค่ะตัดอยู่ที่120นะคะแล้วก็เขาต้องการเพียง10คนแต่ว่าไปไม่ถึงไปได้แค่7คนเท่านั้นเองโอ้แบบตื่นเต้นวันที่เขาประกาศค่ะ N15
จริงๆค่ะนี่คือความจริงค่ะช็อกจริงๆไม่นึกว่าคือลุ้นมากลุ้นตัวโก่งเลยค่ะนะคะพอรู้ว่าประกาศได้เท่านั้นโอ้โหเหมือนนางสาวไทยค่ะเจ้าเหมือนแบบนั้นเลยอารันเดียวกันเลยค่ะน้ำตาพร่างเลยดีใจสุดๆเลยนะคะแล้วก็มีคนก็ถามว่าอุ้ยเป็นถึงอาจารย์มาสมัครทำไมก็อยากลองศักยภาพตัวเองดูนะคะว่าตัวเองมีศักยภาพที่พอจะไปชิงแชมป์กับการเป็นศึกชิงเจ้าหมอดูหรือเปล่านะคะที่ไหนได้ตอนแรกก็ประมาทเอาพอสมควรนะคะแล้วก็ดูถูกตัวเองด้วยค่ะว่าฉันคงแพ้คนแน่ๆเลยเพราะคนเก่งเยอะจริงๆค่ะยอมรับเลยว่าเก่งจริงๆนะคะทายแม้กระทั่งเสื้อสีอะไรของที่วางเนี่ยหายไหมนะคะรถนี้เป็นอย่างไรโอ้โหแบบงัดมันสมองออกมาเลยค่ะแต่บอกตรงๆค่ะพอขึ้นไปสมองมันกลัวหมดเลยค่ะไอ้ที่มีเท่าไหร่มันหายไปหมดนึกไม่ออกแบบมันไม่ได้แบบแบ่งเนี้ยค่ะนะคะต้องบอกว่าตื่นเต้นจริงแล้วก็ได้รางวัลคว้าชัยชนะมานะคะในจังหวัดของนครราชสีมาแล้วก็ต้องรอไปชิงแชมป์ครั้งใหญ่อีกทีนึงในเดือนกันยายนนะคะเอา4ภาคมาชนกันทั้งทั่วประเทศเลยค่ะมาชนกันและคัดลอดเหลือ10คนในศึกชิงเจ้าหมอดูอีกรอบนึงก็เป็นกำลังใจและเชียร์ให้อาจารย์ต่ายด้วยนะคะวันที่เท่าไหร่คะอาจารย์วันที่24กันยายนนี้ค่ะแต่ว่ารอบอื่นก็จะเป็นของภาคอื่นกันนะคะแต่ก่อนจะโม้แน่ๆนะคะก็คงอาจจะต้องโม้ตรงนี้ก่อนนะคะก็งวดที่แล้วค่ะนะคะโม้ก่อนเนาะงวดที่แล้วก็เฮงๆปังๆเลยเพราะว่าอาจารย์ต่ายพูดไปแล้วนะคะว่าเน้นนะคะเน้น2นะคะเน้น2 2อะไรคะ2 4 2 7นั่นนะคะโอ้โหมีคนก็ต้องแสดงความเสียใจกับหลายคนที่ไม่ถูกแต่อาจารย์ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะค่ะบอกอย่างนี้แล้วอะค่ะ2 4 2 7นะคะบางคนก็แต่ต้องยอมรับค่ะงวดนี้คนรวยเยอะค่ะนะคะเพราะถูกกันปังๆเลยเพราะอาจารย์ให้ตรงๆค่ะ2 4 2 7เต็มๆค่ะนะคะนะแล้วงวดนี้ล่ะคะเราไม่ให้พลาดหรอกค่ะแต่ไปรอคลิปดาวดีเลขเด็ดกับอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์ก่อนดีกว่าแต่เราเอามายั่วน้ำลายเล่นนะคะขอวางก่อนนะขอมาอยู่นี่จิ้งนี่มีการยอกย่อกันด้วยนะคะประมาณนี้ก็รวยกันนะคะแต่รอบที่แล้วคนรวยเยอะค่ะนะคะก็ได้ส่งเงินมาสมนาคุณกับอาจารย์จันก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะเราเข้าเนื้อเรื่องดีกว่านะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของราศีไหนจะจับเงินล้านนะคะไปกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะในราศีเมษนะคะไพ่ราศีเมษนะคะได้ไพ่5ไม้เท้านะคะก็ต้องบ่งบอกว่าเจ้าชะตาช่วงนี้ค่อนข้างจะเครียดมีเรื่องวุ่นวายสับสนมากมายแก่กองมีอริมีศัตรูเยอะแยะนะคะก็ต้องระวังการปะทะคารมหรือปัญหาต่างๆที่จะตามมานะคะถ้าถามถึงการเงินช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเนาะดีไหมก็ฝืนเงินเล็กน้อยค่ะนะคะมีปัญหารายรับน้อยกว่ารายจ่ายรายจ่ายเข้ามาเยอะนะคะก็ระวังการจับจ่ายใช้สอยนิดนึงนะคะในเรื่องของการงานช่วงนี้ก็จะเกิดอุปสรรคเกิดปัญหาเข้ามาอาจจะต้องแก้ไขเยอะแยะมากมายเกิดกองก็สติมาปัญญาเกิดค่ะนะคะค่อยๆคิดค่อยๆแต่ตรองนะคะถามถึงโชคลาภถามว่าควรเล่นไหมอาจารย์ก็คงแนะนำว่าอย่าเล่นเยอะแล้วกันนะคะเพราะโชคลาภไม่เคยโดดเด่นนักเท่าที่ควรแต่ถ้าถามว่าแล้วจะเล่นอะไรดีเนาะนะคะอาจารย์คงแนะนำไปที่36ค่ะลองดูนะคะ3663สำหรับราศีเมษจะรวยหรือไม่นะคะลองดูกันค่ะนะคะอีกสิ่งหนึ่งนะคะไพ่ใบสรุปของราศีเมษเนี่ยเป็นเดอะสตาร์นะคะระวังการโลเลการแทงบนลงล่างแทงล่างขึ้นบนตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะคะการเปลี่ยนแปลงเนาะนะคะส่วนคนราศีพฤษภค่ะได้ไพ่ของ5ถ้วยเอ๊ะทำไม5เยอะจังเลยเนาะนะคะก็เป็นในๆหรือเปล่าบอกเป็นในๆเลยนะคะนะคะก็5ถ้วยเนี่ยก็บอกว่าในเรื่องของเจ้าชะตาตอนเนี้ยถามว่าล้มเหลวของชีวิตไหมก็บอกว่าไม่ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะได้อะไรอย่างที่ไม่ได้คาดหวังหรือตั้งใจหรือสิ่งที่มันมีของดีอยู่แต่กลับไม่ได้ไปมองแต่ความล้มเหลวของชีวิตของตัวเองดังนั้นมองนะคะเรายังมีสิ่งที่ดีอยู่มีคนที่แย่กว่าเราเยอะนะคะประมาณนั้นในเรื่องของการเงินเป็นยังไงคะอาจารย์สิริการเงินช่วงนี้ก็อาจจะต้องรัดเข็มขัดนิดนึงนะคะ
ค่ะก็ระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยนิดนึงถึงแม้จะมีเก็บแต่มันก็พร้อมที่จะจ่ายออกตลอดเวลาก็ระวังเรื่องของการเงินให้มากๆนะคะแล้วก็เรื่องของการงานการงานช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงของความเครียดอะค่ะค่ะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการงานให้ดีค่ะนะคะระวังอาจจะมีคนแย่งชิงออเดอร์ได้นะคะถึงคุณจะจับปลาหลายมือมีงานหลายด้านก็ตามแต่ระวังการถูกช่วงชิงได้ง่ายด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องของความรักช่วงนี้ความรักก็อาจจะไม่สมบูรณ์ดีนะคะอาจจะไม่ได้ดังใจก็เผื่อใจไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรก็ตามที่คาดหวังมากๆมันจะเฟลได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงโอเมนลิฟวางจะไม่ได้นะคะราศีพฤษภนะคะอาจารย์ให้52ค่ะลองดูนะคะว่า52จะมีโชคมีชัยไปกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์หรือไม่นะคะส่วนคนราศีมิถุนนะคะได้ไพ่3ถ้วยก็ต้องดีใจกับเขาด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการเฉลิมฉลองเจ้าชะตามีเรื่องแฮปปี้มีเรื่องของการเอนเตอร์เทนกันบ่อยช้อปปิ้งบ่อยกินบ่อยเที่ยวบ่อยก็ว่ากันไปนะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่องของการงานเป็นยังไงคะการงานช่วงนี้ก็ขาขึ้นค่ะอาจารย์ค่ะนะคะก็จะมีการเฉลิมฉลองได้รับข่าวดีเข้ามาเยอะแยะมากมายก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีโปรเจกต์ที่เราตั้งหวังไว้ก็จะประสบความสำเร็จได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะในเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็แฮปปี้ค่ะนะคะมีรายได้เข้ามาหลายทางใช้จ่ายกันอย่างสนั่นวันไหวเลยนะคะแล้วก็รวยรวยเฮงๆปังๆไปกับเลขอาจารย์ไต่หมอดูตาทิพย์แน่นอนค่ะนะคะในเรื่องของความรักล่ะคะความรักช่วงนี้ก็มีคนมาให้เลือกนะคะค่ะระวังเลือกให้ดีๆนะคะรักต้องเลือกรักต้องตัดสินใจนิดนึงนะคะมันมีเรื่องของมีคนที่เพอร์เฟคเข้ามาหลายคนเลือกให้ดีๆกันแล้วกันนะคะเรื่องของโชคลาภอาจารย์ให้43ค่ะลองดูนะคะว่า43จะไปไกลจากตัวคุณหรือไม่นะคะค่ะในราศีกรกฎนะคะมันเป็นยังไงนั่นก็5นี่ก็5หรือมันจะออก5เนาะนะคะ5ดาบหมายถึงอุปสรรคปัญหาตอนนี้ช่วงนี้คุณมีเรื่องเครียดเรื่องต้องกังวลใจหลายๆเรื่องนะคะระวังการถูกชิงออเดอร์ระวังการถูกให้ร้ายแป้สีระวังอุ้ยหลักสายสารพัดจะระวังเลยนะคะถ้าถามถึงเรื่องของการเงินเป็นไงคะการเงินช่วงนี้ก็ให้เรามาระวังเรื่องของการใช้จ่ายอะค่ะนะคะก็ให้ระวังการใช้จ่ายเพราะว่ามันบอกว่ามันมีรายจ่ายขึ้นมาแบบฉับพลันได้ไหมก็ได้หรือเป็นรายจ่ายที่อาจจะไม่ทันได้ตั้งตัวก็ได้เช่นกันนะคะในเรื่องของการงานนะคะมันบอกว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงของการแข่งขันประมูลถือว่าได้ค่ะแต่ถ้าคุณอยู่ในช่วงของการกำลังถูกเขาเอาเปรียบให้ระวังค่ะเพราะว่าไพ่5ดาบหมายถึงการถูกช่วงชิงได้ง่ายนะคะในเรื่องของการเงินเรื่องของความรักนะคะอาจจะไม่ได้สมหวังหรือดังที่คุณปรารถนาก็เผื่อใจนะคะดูแลความรักให้มากๆนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภอาจารย์ให้57ค่ะลองมาดูกันนะคะว่า57จะให้โชคกับราศีกรกฎหรือไม่นะคะส่วนต่อไปค่ะราศีสิงห์นะคะได้ไพ่9ดาบค่ะนะคะในตำแหน่งของไพ่กระดาษเป็นยังไงคะอาจารย์สิริเป็นช่วงอยู่ในความวิตกกังวลค่ะอาจารย์ค่ะเป็นช่วงที่เครียดค่ะนะคะเครียดไม่ค่อยได้นะคะหรือจมอยู่กับปัญหาตอนนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็อาจจะเป็นประมาณว่าชักหน้าไม่ถึงหลังได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะก็ให้ระวังการจับจ่ายใช้สอยระวังปัญหาเรื่องของหนี้สินตามมาด้วยนะคะถ้าถามถึงเรื่องของการงานนะคะระวังนะคะคนรอบข้างจะแทงคุณข้างหลังเอาเปรียบคุณได้ง่ายนะคะต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างได้ไหมก็ได้เช่นกันต้องระวังการถูกหักหลังถูกโกงถูกเอาเปรียบได้ไหมก็ได้ถ้าถามถึงเรื่องของความรักล่ะคะความรักช่วงนี้เหมือนไม่ได้อย่างใจค่ะแล้วก็เหมือนน้อยใจเรื่องของประมาณนั้นนะคะอาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างประดังประเดกันเข้ามาหลายเรื่องทำให้เครียดนะคะอาจจะเจอกันเรื่องของมือที่3ได้ไหมก็ได้นะคะหรือหักหลังความรักได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะในเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภของราศีสิงห์อาจารย์ให้45ค่ะเอาไปปลอบใจจะได้อุ่นใจสบายใจเฮ้นะคะค่ะต่อไปค่ะราศีกันได้ควีนถือถ้วยโอ้ยอันนี้ก็ถือว่าดีไพ่หน้าไพ่ที่ออกมาในรอบนี้ก็ยังถือว่ายังกลางๆอยู่แสดงว่ารอบนี้น่าจะมีคนถูกครึ่งนึงไม่ถูกครึ่งนึงนะคะประมาณนั้นแต่รอบที่แล้วเนี่ยรู้สึกเฮงมากค่ะรู้สึกคนถูกกันเยอะบานเบอะเลยนะ
นะคะครินหูเทื่อถึงบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนใจดีเป็นคนมีเมตตาสูงนะคะเป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจเป็นคนผู้ให้นะคะประมาณนั้นถ้าถามถึงเรื่องของการงานล่ะคะการงานช่วงนี้ใครจะมีคนมาขอให้เราอะจ้ะช่วยเหลือเขาจ้ะก็จะมีคนมาขอความช่วยเหลือเป็นคนจ้ะนะคะก็จะประมาณนั้นเป็นช่วงแห่งการที่ดีในเรื่องของการงานและการเงินนะคะเงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามาลู่หลายๆทางนะคะแต่เหมือนกับเขาเรียกว่ารวยมีเงินค่ะแต่เงินไม่ได้สร้างความสุขให้เธอเลยเพราะความรักอาจจะไม่ได้ได้ดั่งใจเพราะว่าไพ่ของควีนหรือถ้วยจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของรักซ้อนเข้ามาความรักอาจจะไม่ค่อยดีนะคะดีในเรื่องอื่นแต่เรื่องความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่เครียดเกี่ยวกับเรื่องของบริวารวงสาคณาญาติเรื่องหลงลูกเต้าได้แม็กด้านเหมือนกันนะคะความรักอาจจะไม่ได้เวิร์กเซตทีเดียวนะส่วนในเรื่องของโชคลาภค่ะนะคะโชคลาภอาจารย์ให้494ค่ะดูนะคะว่า4994ในราศีกันจะโชคดีหรือไม่ลองดูนะคะต่อไปค่ะราศีตุลนะคะได้ไพ่6ไม้เท้านะคะ6ไม้เท้าเป็นไงบ้างคะไม่เท้าเขาบอกว่าช่วงนี้งานเยอะค่ะงานเข้ามาเยอะค่ะก็ประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะว่ามีช่องมาเกาะห้อยมาแล้วนะคะการงานช่วงนี้อาจจะจับปลางานหลายด้านงานหลายอย่างแต่ที่แน่ๆค่ะคุณประสบความสำเร็จแล้วแน่นอนหนึ่งอย่างนะคะคุณจะได้โชคชัยหรือชัยชนะจากการออกไปติดต่องานออกไปประมูลงานอะไรก็ว่าไปนะคะและการเงินก็ถือว่าดีค่ะการเงินเนี้ยมันบอกว่าที่สุดก็คือในเรื่องของการทำงานหาเงินหาทองนั่นเองใช่ไหมคะในเรื่องของความรักล่ะคะความรักช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีค่ะมีความรักดีๆเข้ามาค่ะมีความรักเข้ามาดีๆหลายคนได้ไหมก็ได้เพียงแต่ว่าคุณจะเลือกหนึ่งเดียวคนนี้นะคะเป็นที่คุณหมายมั่นปั้นมือแล้วว่าคุณโอเคกับคนนี้ละนะคะในเรื่องของโชคลาภค่ะในตำแหน่งของโชคลาภอาจารย์ให้64ค่ะดูซิว่า64ในราศีตุลจะโชคดีไกลกับอาจารย์ไต่หมอดูตาทิพย์หรือไม่นะคะต่อไปค่ะราศีพฤศจิกนะคะได้ไพ่10ดาบโอเหนื่อยใจละคราวนี้นะคะเขาบอกว่าช่วงตอนนี้มีเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลหลายๆเรื่องเข้ามานะคะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของหนี้สินเงินทองการงานนู่นนี่นั่นเข้ามาเป็นเรื่องของการที่บางทีไม่ใช่เรื่องของเราก็ไปแบกภาระชาวบ้านเข้ามาอีกนะคะเหนื่อยไม่พอกลัวคนอื่นเหนื่อยเอามาอีกเอาภาระชาวบ้านเข้ามาอีกระวังดีๆนะคะการหยิบยืมเงินทองหนี้สินต่างๆอย่าไปยุ่งกับมันเพราะมันหมายความว่าคุณกำลังสร้างหนี้เอาหนี้ของชาวบ้านมาเป็นหนี้ของตัวเองได้ด้วยเหมือนกันเอกสารสัญญาเงินกู้เงินค้ำกันอย่าไปยุ่งกับมันเชียวนะคะเพราะว่าราศีดาวพุธนะคะมันจรเข้ามาอยู่ในราศีราหูในราศีกรกฎนะคะ48คู่พุธอันธพาลวิวาราหูก็จะเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาเงินกู้เงินค้ำกันอย่ายุ่งเชียวนะคะเพราะเห็นอยู่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องของหนี้สินเงินทอนอย่างแน่นอนค่ะการงานล่ะคะการงานช่วงนี้ก็ถือว่างานหนักค่ะอาจจะแบบว่าไม่ผู้ร่วมงานไม่ให้ความร่วมมือเรื่องของการงานค่ะมีอุปสรรคเอะกกูเนาะนะคะประมาณนั้นเลยนะคะก็สู้ๆแล้วกันนะคะอาจารย์ต่ายกับอาจารย์สิริเป็นกำลังใจให้นะคะส่วนเรื่องของความรักช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเหมือนคุยกันไม่ลงรอยกันโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของหนี้สินภาระต่างๆหนี้บ้านหนี้รถหนี้อะไรก็ว่ากันไปนะคะอาจจะไม่เคยลงตัวกันดีก็ค่อยๆคุยกันนะคะรู้โชคลาภของคนราศีพฤศจิกอาจารย์ให้83ค่ะเอาไปปลดหนี้กันนะคะจะได้รวยๆเฮงๆกันเนาะนะคะส่วนราศีธนูค่ะไอ้ราศีใครเนาะนะคะได้ไพ่10ดาบขอโทษค่ะ10เหรียญค่ะแหมจะเอา10ดาบอย่างเดียวนะคะยังติดใจ10ดาบอยู่นะคะ10เหรียญอยู่ติดกันนะคะ10เหรียญบอกว่าเจ้าชะตาช่วงนี้อบอุ่นค่ะมีความรักมีความอบอุ่นมีความปิติยินดีความพร้อมหน้าพร้อมตาความอุดมสมบูรณ์ทุกเรื่องเลยนะคะทั้งการเงินการงานความรักทุกอย่างมันลงตัวเพอร์เฟคไปหมดเลยนะคะในเรื่องของการเงินเป็นยังไงคะการเงินช่วงนี้คิดจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยค่ะมาดูดมา ดูดมานะคะแล้วมีปีเสียไงคะดูดอย่างเดียวฟอกฟอกฟอกนะคะช่วงนี้ก็เฮงๆเลยค่ะในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการชิงแชมป์เรื่องของศึกชิงเจ้าหมอดูนะคะในเรื่องของการถูกหวยนะคะในเรื่องโอ้สารพัดไม่อยากจะพูดละว่าแย่จังนะคะประมาณนั้นส่วนในเรื่องของการเงินก็ไม่ต้องพูดเลยอะค่ะฟุ้งฟ้าหรูหรานะคะเก่ง
สวยรวยมากนะคะนี่สโลแกนใหม่ของอาจารย์ต่ายแล้วค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของความรักช่วงนี้ก็อบอุ่นดีเป็นช่วงของการพร้อมหน้าพร้อมตาคนในครอบครัวอบอุ่นนะคะเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภนะคะอาจารย์ให้59ค่ะลองดูนะคะ95 59จะนำโชคให้กับราศีธนูหรือไม่ลองดูค่ะนะคะส่วนต่อไปนะคะราศีมังกรค่ะได้ไพ่สองดาบนะคะสองดาบเป็นไงดีเนาะสองเหรียญเอ้ยสองเหรียญเอ๊ะฉันจะเป็นอะไรเนี่ยกับดาบเนี่ยสองเหรียญค่ะสองเหรียญผู้ผิดค่ะในเรื่องของการงานช่วงเนี้ยอาจจะจับงานหลายด้านค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างไม่ลื่นไหลค่ะไม่ลื่นไหลการเงินก็ช่วงนี้ก็ติดขัดนะคะทำอะไรมันไม่ค่อยคล่องตัวเอานุ่นปะไอ้นี่ไอ้นี่ปะนั้นเป็นลักษณะเงินหมุนเวียนทั้งสิ้นนะคะการงานช่วงนี้ก็ระวังการถูกชิงออเดอร์การถูกหักหลังการถูกเอาเปรียบหรือถูกกดราคาก็ยังได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าถามถึงโชคลาภล่ะนะคะโชคลาภของอันนี้อาจารย์ให้37ค่ะลองดูนะคะว่า37เอาไปแก้ปัญหาเรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้หรือไม่เนาะส่วนต่อไปนะคะราศีกุมค่ะราศีกุมได้ไพ่2ไม้เท้าโอ้เธอเยี่ยมมากเลยนะคะเขาบอกว่าช่วงของราศีไม่ใช่ช่วงของ2ไม้เท้าเนี่ยนะคะในราศีกุมเนี่ยสมองยังไม่กลับมาแน่เลยตื่นเต้นกับเมื่อวันที่17เอ๊ะ15นะคะตื่นเต้นมากเลยแล้วสมองยังไม่กลับมาเลยนะคะตองไม้ท้าบอกว่าช่วงนี้จะได้รับข่าวดีนะคะจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลได้ด้วยนะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของการงานเป็นไงคะการงานช่วงนี้ก็ดีค่ะอาจจะจับงานหลายด้านมีผู้ใหญ่ให้งานมาเพิ่ มให้โอกาสค่ะค่ะนะคะแล้วก็มุ่งมาถึงกับการที่จะมีการขยายอาณาเขตขยายการงานที่เพิ่มเติมเข้าไปด้วยเหมือนกันเพราะเป็นช่วงแห่งการมองการไกลนะคะในเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้ก็โอเคค่ะรายได้เงินทองได้มาจากการทำมาหากินช่วงนี้ก็สะพัดอยู่นะคะถ้าถามถึงโชคลาภโชคลาภอาจารย์ให้79ค่ะลองดูนะคะว่างวดนี้79ให้โชคกับคนราศีกุมหรือไม่ต่อไปค่ะราศีสุดท้ายแล้วนะคะราศีมีนค่ะเจ้าชะตาเป็นไงคะเจ้าชะตาช่วงนี้ก็เป็นคนล้านลาค่ะอาจารย์เป็นคนไม่ได้ชิลสบายสบายนะคะค่ำไหนนอนนั่นสบายสบายเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการที่มีอำนาจอิสระกับตัวเองมากๆเลยนะคะอยากทำอะไรทำได้เต็มที่นะคะการงานช่วงนี้ถ้าเป็นงานลักษณะของการไม่อยู่กับที่ถือว่าเลิศประเสริฐศรีนะคะจะได้พบความสุขของตัวเองแน่นอนนะคะถ้าถามถึงเรื่องของการเงินล่ะคะการเงินช่วงนี้ก็หาเช้ากินค่ำใช่ค่ะนะคะได้มาหมดไปเป็นลักษณะของการที่เป็นเงินหมุนเวียนได้ไหมก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะนะคะถ้าถามถึงเรื่องความรักล่ะความรักช่วงนี้รู้สึกความรักจะใช้เปลืองไปหน่อยนะคะค่ะเป็นช่วงของความรักที่เปลืองนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของความรักที่อาจจะมีคนหลายคนเข้ามาได้ไหมก็ได้แต่ยังไม่ถึงกับเรื่องของการตัดสินใจว่าจะเลือกคนใดคนหนึ่งยังชิวๆหลายๆอยู่นะคะประมาณนั้นถ้าถามถึงโชคลาภนะคะอาจารย์ให้53ค่ะเรามาลองดูนะคะว่าในราศีมีนจะมีโอกาสถูก53ไปกับเขาไหมนะคะก็งวดหลายราศีหลายๆวันเกิดก็ถูกหวยกันนะคะรวยๆเฮงๆปังๆไปเนาะแต่แม่เจ็บใจมากๆเลยเมื่อคลิปที่แล้วอาจารย์ก็เบอร์ค่ะเบอร์มากๆเลยเนาะให้46เอ้าไม่ใช่นี่จริงๆมันก็ถูกอะค่ะแต่มันอยู่ในเลขของมันอยู่นะคะมันอยู่ในเลขของมันอยู่แต่แม้ตัวเองก็สับสนเนาะนะคะบางทีแบบความที่มันทำหลายอย่างอะค่ะก็ไม่รู้จะเน้นตัวไหนเพื่อให้ท่านแฟนคลับนะคะท่านผู้ชมหลายๆคนจะได้ไปเก่งเลขใน3ชุด3ตัวบน3ตัวล่างได้ถูกจะเอาตัวไหนแต่ว่าเลขมันอยู่ในกระดานนี้แหละแต่ไม่รู้จะเก่งยังตัวไหนให้ดีนะคะก็รอบแรกบอกไป46ตอนหลังเปลี่ยนมาเป็น21ให้เน้นที่2และ1เพราะอาจารย์บอกว่าเวลาให้คุณจับหลักอาจารย์จะจับอยู่แค่นี้เพราะอาจารย์ที่เกียจขี้ไกลอาจารย์ชอบขี้ไกลก็บอกเน้นอยู่ตรงนี้นะประมาณนี้แล้วก็ออกจริงๆค่ะ2ก็มา4ก็มาโอ้โหเจ๋งเป้งไม่ล่ะเนาะแต่กงโกงเองนะคะเพราะว่าอาจจะงานเยอะด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยแล้วก็มีหลายเรื่องเข้ามาประดังประเดยค่ะก็เลยเครียดแต่ว่าเลขก็ออกเพราะว่าอาจารย์บอกแล้วว่างวดที่แล้ว2 4 2 7
26212920แล้วก็ออกเต็มๆค่ะทั้งบนทั้งล่างเลยให้แบบจับคู่เลยนี่เห็นไหมจิ๋งเป้งเนาะนะคะรอบนี้เดี๋ยวเราไปตามดูในดาวดีเลขเด็ดไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะเลขเด็ดตาทิพย์ค่ะนะคะไปตามดูตรงนั้นเอาแล้วว่าโชคลาภของแต่ละคนเป็นอย่างไรนะคะเนาะก็อย่าลืมนะคะก็กดไลค์อ๋อยังค่ะยังค่ะแหมเนาะจะรีบไปทำไมล่ะในเมื่อเรายังไม่ได้คุยเรื่องของหินเลยอุปกรณ์สำคัญของหินนะคะเราจะต้องมีไว้ใช้เรียกพละกำลังออกมานะคะว่าโชคลาภของเราอ่ะจะมีไม่มีนะคะบางทีพรสวรรค์มีค่ะแต่มันต้องมีพรแสวงนะคะเก่งอย่างเดียวไม่พอค่ะมันต้องมีเฮงด้วยนะคะดังนั้นก็ต้องบูชาหินไปนะคะเพราะว่าเวลาคุณบูชาหินไปแล้วเนี่ยอาจารย์จะแถมสูตรให้3ตัวบน3ตัวล่างซึ่งบอกได้เลยนะคะว่างวดที่แล้วก็ต้องเฮงๆปังๆไปแน่นอนค่ะมีท่านผู้ชมถามว่าสูตรใช้ยังไงคะอาจารย์ใช้ไม่เป็นนะคะก็สอนใหม่อีกทีนึงค่ะอย่างรอบนี้นะคะให้คุณไปดูแถวที่3ค่ะนะคะให้ไปดูแถวที่3พูดผิดค่ะล็อกที่3นะคะ0 1 2 3 4 5 6แนวขวางนะคะสอนอีกทีนึงเนาะเพราะว่าถามกันมาเยอะมากเลยไม่เข้าใจดูสูตรไม่เป็นนะคะ0 1 9นะคะแล้วดูล็อกที่3ลากลงมาเลยนะคะอยู่แถวที่2ค่ะ1 2อาจารย์ให้เลข3สองสี่ยี่นะคะตรงๆเลยค่ะ3ตัวบนเอาไหมล่ะคะอยากได้ใช่ไหมล่ะบูชาหิน1เส้นนะคะคุณจะได้สุด3ตัวบน3ตัวล่างเต็งโต๊ดนะคะแน่นอนมาแน่นอน 100% ค่ะแล้วก็นอกจากตรงนี้จะมีกำไรเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นกลางเส้นใหญ่ก็ยังมีสร้อยคอสวยงามเล่นหรูอลังการงานสร้างนะคะนะก็จะมีสร้อยคอเส้นเล็กเส้นใหญ่นะคะแล้วก็ยังมีจี้นะคะมีจี้นี่นะคะจี้ช้างนะคะแล้วก็จะเป็นปีเสี้ยก็ดีนะคะก็เวลาอาจารย์อยากได้โชคลาภอาจารย์ก็จะขอปีเสี้ยท่านปีเสี้ยคะเทพเจ้าปีเสี้ยช่วยลูกหลานนะให้ลูกหลานมีโชคมีลาภรวยๆเฮงๆนะขอดูดทรัพย์ดูดเงินดูดทองเข้ามานะเป้งเลยเข้ามันได้ทุกงวดสิมันที่ตาเธอนี่มันไม่ธรรมดาเนี่ยเอ๊ะยอตัวเองก็เก่งเนาะนะคะประมาณนี้ก็สนใจก็รีบเข้ามาเลยเพราะว่าเราจะปิดถ้าบูชา3เส้นนะคะอาจารย์จะดึงเข้ากลุ่มของ VIP นะคะแล้วก็จะเน้นๆก็ต้องยินดีกับกลุ่ม VIP ด้วยอีกแล้วค่ะนะคะอาจารย์ให้2442เต็มค่ะนะคะรวยกันสะบั้นหันแหลกเลยแล้วก็ได้มีการสมนาคุณอาจารย์เข้ามาด้วยอาจารย์ก็ต้องขอบคุณนะคะแล้วก็บอกข่าวดีค่ะนะคะคนเราอ่ะจะรวยจะเฮงน่ะมันต้องทำบุญเสริมนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าบุญต่อบุญเท่านั้นค่ะจะทำให้คุณมีโชคมีลาภอยู่เรื่อยๆบางคนถามว่าอาจารย์คะทำไมหนูไม่เคยถูกหวยเลยบุญก็ทำค่ะนะคะคุณทำบุญจริงค่ะแต่คุณไม่เคยอธิษฐานจิตขอให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภคุณมีแต่อธิษฐานจิตว่าขอให้คุณพ่อคุณแม่สุขภาพแข็งแรงขอให้ลูกเป็นเด็กดีเรียนหนังสือเก่งขอให้ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองขอให้ปลดหนี้ปลดสินแต่เคยไหมคะสักครั้งค่ะว่าขอให้ข้าพเจ้ามีโชคมีลาภถูกหวยทุกงวดทุกงวดเอ๊ะเขาบอกเอาอย่างนั้นเลยเหรอคะอาจารย์เอาก็อยากรวยก็ต้องทำค่ะนะคะประมาณนี้เพราะคุณสร้างแต่บุญด้านอื่นมาด้านโชคลาภคุณไม่ได้ทำนะคะและที่สนามซ้ำก็คือไหนๆแล้วเนาะเราก็ขอเป็นสะพานบุญนะคะบอกบุญให้ค่ะตอนนี้อาจารย์กำลังจะไปสร้างพระที่วัดเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายวันที่24เดือนนี้นะคะก็ถ้าท่านใดรวยในงวดที่แล้วก็มาร่วมกันทำบุญนะคะสร้างพระกันนะคะเราจะได้มีแสงสว่างในการเห็นดวงตาเห็นธรรมในเรื่องของเลขค่ะ เอ๊ะมันเกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวเนาะเกี่ยวค่ะเกี่ยวค่ะเนาะนะคะดวงตาเห็นค่ะว่าเอ๊ะวันนี้จะเลขอะไรดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะชัดๆแจ่มแจ่มกันไปเลยนะลองดูนะคะว่าคลิปนี้จะรวยเฮงเฮงปังปังไปกระจันต่ายหมอดูตาทิพย์อีกหรือไม่เวลาก็กระชันชิดละอีกนิดนึงค่ะอาจารย์มีคนดูทางบ้านนะคะสอบถามมาว่าถ้าผู้ชายเนี่ยเขาอยากได้สร้อยข้อมือเนี่ยอาจารย์มีสร้อยข้อมือสำหรับผู้ชายบ้างไหมคะอ๋อมีค่ะมีค่ะนะคะก็จะมีอันนี้นะคะเขาเรียกว่าเส้นจัมโบ้นะคะ
พราะว่าจะไปใส่น้องแนงน้องแนงเหมือนสาวๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็คงกระไรอยู่นะคะอาจารย์ก็จะมีเส้นจัมโบ้นะคะเป็นลักษณะเหมือนเลดนะคะเป็นเหมือนเลดอย่างนี้นะคะมันก็จะดูสง่างามมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นนี่นะคะเนาะอันนี้เป็นของผู้หญิงอันนี้เป็นของผู้ชายอย่างนี้เลยค่ะอู้เย็นเจี๊ยบมากเลย ถอดออกก่อนนะคะประมาณนี้ก็ถ้าท่านใดสนใจก็ขอเชิญเลยนะคะสามารถติดต่อได้อาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์หมายเลขนะคะ086อ๋อดูผิดอันขอโทษค่ะ0909282626จะไปพูดของเลขของอาจารย์สิริเลยงง086จะออกไหมคะอาจารย์เอ๊ะหรือยังไงเนาะเนาะพักหลังเริ่มรู้สึกเพี้ยนๆเยอะขึ้นทุกวันละนะคะงานเยอะค่ะใช่งานเยอะตัวไม่ว่างเลยนะคะอ๋ออีกนิดนึงขอฝากเลยค่ะมีท่านผู้ชมนะคะโทรมาจะขออาจารย์ดูดวงอันนี้อาจารย์ก็เขียนลงไปบอกแล้วนะคะว่าดูดวงโอนเงินเข้ามานะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะดูดวงให้แต่ต้องรอคิวนะคะใส่เบอร์มาด้วยแล้วเดี๋ยวอาจารย์โทรกลับอย่าเพิ่งกดคิวไม่ใช่ว่าโอนปุ๊บจะให้ดูปั๊บไม่ได้นะคะเพราะอาจารย์งานเยอะจริงๆอาจารย์ไม่ได้มีหน้าที่ดูดวงค่ะนะคะต้องบอกเลยแล้วก็ที่ดูดวงเนี่ยบอกได้เลยว่าโคตรถูกเลยค่ะต้องพูดอย่างนี้เพราะบรรดาอาจารย์พวกกลุ่มอาจารย์ด้วยกันเนี่ยค่ะเขาดูกัน 2-3 พันกันแล้วนะคะแต่อาจารย์ยังดูคุณแค่เพียง500 บาทเองนะคะยังไงก็ใจเย็นๆนิดนึงนะคะรออาจารย์ว่างแล้วเดี๋ยวอาจารย์โทรไปแน่นอนยังไงแล้วคุณได้เลขเด็ดกลับไปแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะมีอะไรอีกไหมก่อนนะก็ยังไงถ้าเกิดติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะคะให้เราด้วยเนาะแล้วก็ให้แชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามพอกดติดตามปุ๊บระฆังก็จะขึ้นนะคะเมื่อระฆังขึ้นก็กดระฆังซ้ำไปอีกทีนึงนะคะคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสอันนี้ต่อไปนะคะจะได้ไม่ต้องถามว่าอาจารย์ออกหรือยังอาจารย์ออกหรือยังนะคะจะมีสัญญาณเตือนคุณดูได้แล้วอาจารย์มาแล้วนี่อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ